งแท็กทีมไวทองและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีครูฝึกคนสวยน้องนาเดียมาช่วยนะครับไงครับไปยังราย4942เคยขับรถโกคาร์ทหรือเปล่าครับไม่เคยเลยค่ะแล้วรถธรรมดานี่ขับได้ไหมรถธรรมดาขับได้ค่ะอ๋อครับมีไปขับขี่มีขับขี่ตลอดชีวิตค่ะครับผม อยากจะถามน้องนาเดียว่าเริ่มเนี่ยเราควรจะเริ่มอย่างไรครับวิธีการนั่งเริ่มแรกค่ะครับแนะนำเลยนะคะเหยียบไปที่เบาะก่อนค่ะขาเหยียบเลยนะคะใช่ค่ะขาขวาเหยียบไปที่เบาะขึ้นทางขวาใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นทางขวาเหยียบไปที่เบาะครับแล้วค่อยหย่อนตัวลงค่ะอ๋อเดี๋ยวหมวกกันน็อกเดี๋ยวผมใช่ค่ะถือให้ก่อนใช่ขาแข้งนี่ยังแรงดีอยู่มากแข็งแรงท่านี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะท่านี้เลยแล้วตรงเนี้ยแล้วด้านขวาเท้าขวานี้เป็นอะไรครับเท้าขวาจะเป็นคันเด้งค่ะส่วนขาซ้ายจะเป็นเบรกแค่นั้นเองแค่นั้นเองก็ขับได้เลยใช่ค่ะขับสามารถขับได้เลยค่ะแล้วเวลาสตาร์ทรถมีกุญแจไหมคะนี่ไม่มีค่ะอ้าวแล้วสตาร์ทไงครับสตาร์ทมือค่ะต้องมีคนช่วยสตาร์ทอ๋อต้องมีคนช่วยสตาร์ททุกคนปลอดภัยนะแล้วลุกล่ะคะหรือลุกได้เลยเวลาลุกเราต้องยันตัวค่ะยันตัวยันตัวขึ้นยันตัวแล้วดันขาขึ้นมาใช่ค่ะจับที่เบาะแล้วดันตัวขึ้นค่ะได้มั้ยคะไหวมั้ยใช่ค่ะก็ต้องนี้ใช่ค่ะโอ้แข็งแรงมากแล้วก็เหยียบที่ปอดอีกทีใช่ค่ะแล้วก็ก้าวลงมาเลยค่ะโอเคข้ามมาเลยโอเคธรรมะทะแมงสงสัยปฏิบัติการอีกครั้งเนี้ยสวยงามแน่นอนสำเร็จคันแรกพยัคฆ์ร้าย4942ของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการขึ้นลงรถอย่างถูกวิธีครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าข้างไหนเป็นเบรกข้างไหนเป็นคันเร่งนั่นเองอันดับต่อไปก็จะไปเรียนรู้วิธีการควบคุมรถกันครับหลักการขับทำยังไงคะหลักการขับง่ายๆค่ะขวาคันเร่งซ้ายเบรกเวลาเราเข้าโค้งพวงมาลัยจะแข็งเราต้องจับให้แน่นๆแน่นใช่ค่ะแล้วก็เวลาเข้าโค้งคือจับพวงมาลัยให้แน่นแล้วบังคับไปมันจะไปของมันเองค่ะรถโกคาร์ทคือเราไปเริ่มรู้สึกเร็วเราแค่แตะเบรกแล้วรถมันจะเบรกโดยอัตโนมัติแต่ว่าไม่ใช่ว่าหยุดเลยคือแค่แตะเบรกแล้วยกคันเร่งขึ้นรถก็จะเบาใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้เองนะฮะเต้นเหมือนกันนะอยากลงสนามแล้วหรือยังเนี่ยโอเคถ้าพร้อมแล้วตามหนูมาเลยค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่พยัคฆ์ร้าย4942ต้องลงสนามโกคาร์ทเป็นครั้งแรกครับยังมีรอยยิ้มอยู่นะครับน่าจะสนุกเลยทีเดียวแล้วก็เริ่มกันเลยครับโดยที่เรามีครูฝึกนะครับคุณนาเดียเป็นผู้นำทางไปนะครับเพื่อเป็นการบอกลายในการขับขี่ของสนามนี้ครับตอนนี้เข้าโค้งแรกไปแล้วยังขับช้าๆกันอยู่นะครับเพื่อจะได้ทำความคุ้นเคยกับวิธีการเลี้ยวแล้วก็วิธีการขับรถนะครับไปกันอย่างช้าๆลองไปดู00เป็ดกันบ้างครับรอบนี้00เป็ดเริ่มใช้ความเร็วเยอะขึ้นครับขับตามใกล้ครูฝึกเลยทีเดียวแหมลีลาใช้ได้ครับแหมการเข้าโค้งการเหยียบเบรกการใช้คันเร่งนี่แหมชำนาญมากเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกครับสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะตั้งแต่ล้มจักรยานครั้งนั้นเนี่ยเพิ่งจะติดดินตัวนี้แหละค่ะใกล้มากนะใกล้มากไม่กี่นิ้วเองอ่ะใช่เหมือนนอนอยู่กับพื้นแล้วก็วิ่งไปเลยล่ะค่ะแล้วเป็นยังไงครับน้องนาเดียสำหรับพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจสำหรับคนอายุในวัยนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะสุดยอดแต่ผมว่าช้าไปหน่อยหรือเปล่าดูแล้วเนี่ยเพิ่มความเร็วอีกนิดนึงค่ะแล้วภารกิจของเราคืออะไรครับสองรอบหนึ่งนาทีค่ะ2รอบ1นาทีจะได้หรือไม่ต้องได้อ้าวถ้าได้เราไปลุยกันเลยมั่นใจขนาดนี้โอเคไปเลยค่ะไปเริ่มปฏิบัติภารกิจกันแล้วนะครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย4942ของเราโค้งแรกก็ยังใช้ความเร็วได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ขับเอาประคอง
โถง2ผ่านไปครับจะทำได้หรือไม่กับ2รอบภายใน1นาทีเอาทางตรงแล้วเอาเร็วอีกเร็วอีกโถงที่3ได้ทั้งศูนย์ศูนย์เป็ดทั้งครูฝึกนี่ก็เชียร์กันอย่างเต็มที่เลยครับแต่พยัคฆ์ร้าย4942ของเราก็ยังไม่กล้าใช้ความเร็วสักเท่าไหร่นะครับผ่านไปแล้ว1รอบเร็วอีกเร็วอีกใกล้หมดเวลาแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยแหมคนเชียร์ก็ส่งเสียงกันอย่างเต็มที่ครับและตอนนี้ก็เข้าโค้งสุดท้ายแล้วครับหมดไปแล้วครับสำหรับ2รอบเดี๋ยวไปติดตามกันว่าเวลาจะอยู่ใน1นาทีหรือไม่เอาละครับภารกิจก็เสร็จลงไปแล้วนะครับคราวนี้ต้องถามครูฝึกนะครับน้องนาเดียว่าเข้าผ่านหรือไม่ไม่ผ่านค่ะอ้าวสำหรับคนที่ขับครั้งแรกแล้วอายุเท่านี้ถือว่าโอเคค่ะอ้าวยังยายใช่ไหมคะได้ค่ะครั้งหน้ามาใหม่แน่นอน80จะมาเอาคืนอ้าวเราต้องขอขอบคุณน้องนาเดียไว้มากๆเลยครับผมและช่วงหน้าไปพบกับห้องวิจัยไว้ต้องแม้ว่ากีฬาการขับขี่รถโกคาร์ทนั้นจะเป็นที่นิยมมากในเด็กวัยรุ่นและวัยทำงานเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้จำกัดหรือกีดกันคนวัยสูงอายุไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกีฬานี้นะครับเพราะแม้ว่าจะใช้เวลาในแต่ละรอบในการขับขี่เพียงไม่นานแต่ก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อแขนขาและหลังในการออกแรงบังคับและทรงตัวบนพื้นถนนและได้ใช้สายตาร่วมกับประสาทสั่งการในการควบคุมทิศทางซึ่งต้องใช้สมาธิไปกับสิ่งนั้นจนทำให้ผ่อนคลายความเครียดและได้ความตื่นเต้นเร้าใจมาแทนที่ครับได้ฝึกการใช้สมองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและคิดบริหารเวลาการขับขี่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของสนามแข่งรถอย่างเคร่งครัดและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนสูงวัยหรือว่าคนวัยหนุ่มค่ะจะประสบอุบัติเหตุมากกว่ากันผมว่าสูงวัยหรือเปล่าเพราะว่าวัยหนุ่มตาไม่ค่อยดีแล้ววัยหนุ่มคุณพยัคฆ์ร้ายค่ะคุณอาอ้อยสิริถูกต้องนะคะใช่นี่เพราะว่าวัยที่น้อยกว่าค่ะก็อาจจะทำให้ขับรถเร็ว